ีครับผมประมุขพักมันรักในหลวงนะครับนี่น้องอะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรบอกก่อนชื่อน้องโตโต้นะครับผมอันนี้จากกลุ่มกัสมาสเตอร์นะครับวันนี้เนื่องจากว่าน้องโตโต้เขาจะสนใจในเรื่องของการตัดไถ่ใช่ไหมครับผมก็จะมาสอนท่าตัดไถ่ง่ายๆท่านนี้ก่อนนะครับซึ่งจริงท่านนี้เป็นท่าที่ควรจะเป็นกับทุกคนใช่ไหมก็คือเรื่องของวันแฮนด์คัทนะครับจะมีเรื่องของท่าเชลเลอร์คัทที่จะเป็นกันอยู่แล้วในท่าที่หนึ่งนะครับตอนนี้ท่าที่จะสอนนะครับคือท่าเชลเลอร์คัทที่บอกไปแล้วนะครับตอนนี้วิธีไม่ยากครับอันดับแรกคือคุณต้องมีไถ่ก่อนในสลับนะครับผมนี่นะครับท่าให้ดีครับเอาใช่ไหมครับวิธีการเล่นนะครับก็เป็นการสอนวิธีไม่ยากก็คือแบบแรกคือมีแผ่นสำรับใช่ไหมครับอันนี้เชลเลอร์ครับนะครับเราจับลักษณะนี้ครับเห็นนะฮะอันนี้ฮะจับนิ้วชี้เนี่ยครับนิ้วชี้ดูต้องนะฮะตามนั้นเลยครับผมจากนั้นนะครับหงายมันขึ้นนี่ฮะนะครับนิ้วโป้งแบ่งขึ้นแล้วก็ทิ้งมันไปเลยครับทิ้งไปเลยฮะนั่นแหละครับเมื่อทิ้งไปแล้วปั๊บยืดชี้ที่อยู่เนี้ยครับผมช้อนที่ตูดมาแล้วดันขึ้นให้สุดเลยครับปุ๊บสุดใช่ไหมฮะสุดปั๊บปล่อยออกมาครับปล่อยออกมาปล่อยออกมาครับปล่อยถูกต้องครับผมโอ้โหน้องทำไมเรียนรู้ได้ไวขนาดนี้ไอ้เหี้ยอีกทีนึงครับผมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยน้ำไม่ได้นะครับแบ่งฮะแบ่งขึ้นปั๊บแบ่งใช่ไหมฮะยืดชี้ดันขึ้นมาครับปุ๊บให้สุดนั่นแหละครับเชลเลอร์ครับง่ายครับเนี่ยแค่นี้ครับครับถ้ามันคล่องเนี่ยลองดูปึ๊บนะให้มันคล่องก็เป็นท่าที่ใช้กันประจำนะสำหรับคนมือใหม่ๆจะเป็นเช่นนี้นะครับผมสำหรับเชลเลอร์ครับต่อมาครับเชลเลอร์ครับเวอร์ชั่น2ครับผมก็จะเป็นการแบ่งครึ่งนี้ปั๊บใช่ไหมฮะแบ่งปั๊บใช่ไหมฮะได้ใช่ไหมแบ่งครึ่งนี้ปั๊บใช่ไหมฮะแบ่งนี้ปั๊บใช่ไหมฮะเราไม่เอานิ้วชี้ช้อนนะตอนนี้ไม่นิ้วชี้ช้อนเอานิ้วโป้งนิ้วโป้งเนี่ยครับดันให้สุดนี่นะครับได้ใช่ไหมเราประโยชน์เราสลับให้มันดูกล้องไหมมีการดูการขาดเรื่อยอันนี้คือสเต็ป2นะครับผมคือชาร์เลอร์ครับน้องมีปั๊บนะครับประโยชน์ปั๊บตัวใหม่นะครับนะครับนี่สเต็ป2ต่อไปนี่เป็นท่าตัดมือเดียวถ่ายอยู่เฉยใกล้แล้วไม่เป็นไรฮะแรกๆมันจะอย่างนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวพอเราซ้อมไปมากๆเข้าเดี๋ยวเราจะได้เอง